ฉันภาวนาให้เธอหันมารักกันให้รับรักฉันบ้างค่ะไม่อยากให้ใครเข้ามาพบเจอของดีก็ต้องเป็นของฉันหัวใจของเธอนั้นคือนิพพานขอพรจนกว่าจะครบกะวัดพุทธทอธรรมโมสังโฆฉันท่องหมดแล้วดวงความรักเท่าไรใจเธอเป็นแบบไพ่ที่ไหนมนฟูดูดิเงี้ยต้องมูดิไอโทษพระแม่ลักษมี about you อดีพระตรีมูรติช่วยลูกด้วยช่วยดลใจให้เขาพูดด้วยถวายดอกไม้ผ่านพุ่มแล้วก็ถูกรวยไหว้วัดจีนวัดแขกแล้วก็พุทธด้วยแต่ไงสุดท้ายไอที่เขาลบกูหัวใจของเธอนั้นคือนิพพานขอพรจนกว่าจะครบทุกสำนักก็ทักว่าสดใสแต่ทำไมมีเขามาแทรกอยู่ได้ไงถ้าไปรักกันตอนไหนไม่รู้ดวงสุขเข้าแต่ว่าดวงเขามันดันดีกว่าไงเลยต้องอยู่ไกลๆทำอะไรไม่ได้ไอ้ทำบุญฉันปะหรือว่าเราต้องพึ่งสังฆทานโซมาลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เอาสังฆทานมาด้วยเหรอคะจริงจริงจริงวันนี้เอากล่องสุ่มเอาอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ว่าแบบข้างในก็จะแบบของไหว้อะไรหรอใช่ใช่นี่มาในธีมแบบคุณดูเป็นแม่หมอคุณดูเป็นยิปซีวันนี้ผมเป็นแม่หมอค่ะดูเป็นทางเรามากเลยทางเราสายมูสายมูจริงจริงหลายๆคนอาจจะแบบไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าใครเป็นแฟนคลับส้มก็จะรู้ว่าแบบจริงๆเราเป็นคนแบบสายมูมากประมาณหนึ่งก็เลยแบบมีชื่อเพลงออกมาได้แบบใช่ดวงสุขเข้าดวงเขาแทรกมันเหมือนจะพันนิดนึงเวลาพูดพระสุขเข้าพระเสาแทรกใช่ค่ะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นเลยคือตอนแรกตอนที่จะทำเพลงนี้ค่ะก็คือกำลังคิดว่าแบบเราอยากได้สีใหม่ของเราเพราะโดยปกติโซมารีร้องเพลงแบบใช่ใช่แต่เพลงนี้ดูเพลงนี้ดูแตกต่างไปเลยอ่ะใช่เป็นแบบสดใสจังหวะกลางๆอะไรแบบนี้แต่ก็ยังมีความเป็นฟิลโซมารีใช่คือเราก็อยากจะสนุกขึ้นแล้วก็อยากให้แบบเพลงนี้มันมีความเป็นตัวเองในมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเพลงสนุกที่ก็ยังแฝงความแบบน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมฉันถึงไม่ได้เขานะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็มูมาทุกทางอะไรแบบนั้นค่ะแล้วในเนื้อร้องอ่ะคุณผู้ชมมีทั้งแบบพระแม่ลักษมีพระตรีมูลติอะไรแบบนี้ความรักทั้งอุ๊ยอุ๊ยอันนี้หรอใช่เราเตรียมกล่องสุ่มมาค่ะใช่ค่ะลองสุ่มดูค่ะ คือให้ลองเปิดได้เลยหรอเปิดได้ค่ะเปิดได้เลยค่ะอ่ะมายกมาขนาดนี้คุณก็ต้องเอากล่องบนแล้วแหละเปิดทั้งสองกล่องเลยหรอใช่เฮ้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างในจะเหมือนกันหรือเปล่ามีแกงหรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมๆกันเป็นการดูว่าจังดวงจะสมพงษ์กับใครคะก็จะเป็นเซตไหว้พระแม่ลักษมีพร้อมกับบทสวดใดๆอุ๊ยเหมาะที่บ้านฉันบูชาพอดีเห็นไหมล่ะดูสมพงษ์กันเห็นไหมล่ะแม่เฮ้ยคุณมากับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะ1 2 3ฝั่งนี้เปลี่ยนองค์ค่ะฝั่งนี้จะเป็นพระแม่อุมาเทวีค่ะก็จะเป็นแบบเซตไหว้ข้างในก็จะแบบว่ามีบทสวดรวมถึงวิธีไหว้ส้มๆพี่ขอโทษนะรู้สึกว่าคู่พี่ตอนนี้เขาอินแล้วเพราะว่าเขาก็เพิ่มพี่ไม่ให้เอากลับเลยนะใช่ไหมล่ะพี่จะเล่าไปจริงๆนะมอบให้เลยค่ะมอบให้เลยค่ะหนูอยากเอาความโชคดีมามอบให้ทุกคนคุณแม่วันนี้ได้ทานผลไม้แล้วค่ะครับแล้วปกติคุณไม่ซื้อถวายเหรออ๋อไม่ค่อยมีเวลาปกติส่วนใหญ่ก็จะดอกบัวใช่แต่ว่าการร่วมงานกันครั้งนี้ฮะของส้มมารีต้องบอกเลยว่ามันแตกต่างจากเดิมอย่างที่เมื่อกี้เราบอกแล้วเพลงนี้ชื่นชมร้องยากนะเหนื่อยนะเพราะว่าคุณมีแบบร้องอยู่คุณมาแล้วแล้วเสร็จคุณกลับมาร้องเสร็จแล้วคุณไปแล้วก็คุณไม่ได้หรอกเพราะพอดีผมเพิ่งย้ายบ้านใครย้ายมาอยู่ High Cloud Entertainment ซึ่งเจ้าของก็คือแบบคุณกับ Fucking Hero พี่ก๊อฟแล้วพี่ก๊อฟมาแต่งท่อนแรปให้ด้วย
ใช่ค่ะอันนี้คือเรียกว่าบังคับเพราะจริงๆตอนแรกเขาจะไม่ได้แต่งแล้วเราก็แบบว่าแบบเหมือนพอทำเพลงมาจนแบบเกือบเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างคือเอาง่ายๆอ่ะในสัญญาของคุณเนี่ยคุณเซ็นเอาไว้ว่าถ้าคุณจะออกเพลงกับไฮคลาวถ้าเกิดพี่ก๊อฟ F Hero ไม่แต่งเนื้อให้ก็คือไม่เซ็นสัญญาก็ออกเลยอะไรออกเลยเหรอเราเล่นแล้วสัญลักษณ์ความเป็นพี่ก๊อฟนะคุณแต่งแบบเนื้อร้องติดกันเหมือนไม่ให้หายใจอ่ะเมื่อกี้กำลังนั่งมองอยู่หูส้มเก่งมากเลยว่าแบบเฮ้ยจังหวะหายใจน้อยมากเลยนะและลมสุดท้ายมันต่อเนื้อร้องเข้าไปอีกอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยเพลงนี้ยากเพลงนี้ร้องยากแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันชิลแล้วมันรู้สึกแบบอุ้ยจริงด้วยเรื่องความรักก็ต้องไปขอสิ่งต่างๆอย่างที่แต่งเพลงมาเลยแต่จริงๆแล้วความรักของเขาไม่ต้องขอเลยนะเพราะว่าความรักของส้มเนี่ยหวานมากผมบอกได้คำเดียวเมื่อไหร่แต่งอะไรไม่ผมก็จะโยไปว่าก็ถ้าเกิดใครอยากโชคดีในความรักเหมือนส้มมารีก็ต้องฟังเพลงนี้ไงสุขเข้าไปเลยนะดวงสุขเข้าดวงเขาแซ่คือเพลงมันอาจจะดูเศร้าๆแต่แบบฟังไปเรื่อยๆฟังเพลงส้มมารีคุณอาจจะโชคดีในความรักก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนนึงที่แบบว่าไม่ค่อยโชคร้ายเรื่องนี้เท่าไหร่ใช่เพราะว่าไม่มีใครอ่ะไม่มีใครสามารถเข้ามาแทรกเขาได้บอกได้คำเดียวจริงแล้วนี่แทรกยากค่ะคนของเขาเป็นเพื่อนดิฉันมาตั้งแต่เด็กแล้วจริงเหรอใช่นี่ขนาดเป็นเพื่อนกันเขายังไม่สนใจเลยไม่สนใจอะไรของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรียกได้ว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงอันนี้เราได้แรงบันดาลใจจากความเป็นผู้หญิงที่แบบชอบมูอะไรเงี้ยใส่ไปเต็มๆเลยป่ะด้วยใช่ค่ะแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีแล้วว่าความมูกับความคนไทยมันคู่กันคนไทยเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ค่ะนะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลเปิดตัวสำหรับการย้ายบ้านของส้มมารีมาอยู่ไฮคาวเอนเตอร์เทนเมนต์และจะทำออกมาเป็นอัลบั้มเลยหรือว่าจะเป็น EP เป็นอัลบั้มเลยค่ะเป็นอัลบั้มเลยเหรอใช่ๆตอนนี้ก็กำลังทำซุ่มทำอยู่ใช่ไหมว่าซุ่มทำซึ่งอันนี้เป็นเพลงแรกของอัลบั้มใช่ค่ะใช่ค่ะมีชื่ออัลบั้มหรือว่ามีคอนเซปต์อัลบั้มยังไงบ้างมีชื่ออัลบั้มด้วยนะแล้วพูดได้ไหมอ่ะเราจะไฟแนลเลยไหมอ่ะไฟแนลเลยเหรอไม่มีใครสบตาคุณเลยถ้าคุณพูดข้างหน้าใส่หัวข้างหลังพยักหน้าคือพูดงี้ยังไม่ได้พูดเอางี้คือถ้าเกิดส้มพูดมันจะกลายเป็นไฟแนลทันทีแต่ถ้าเกิดเขายังไม่เคาะกันเนี่ยตลกมากอ่ะแต่เราชอบมากเลยนะแต่คือยังไม่เคาะลองพูดมาก่อนเดี๋ยวให้แฟนๆได้ติดตามเรียกว่ามันเป็นชื่อเหมือนที่เราเอาไว้เซตไดเรคชั่นใดๆมันคือส้มซ่า underscore 1992อ๋อคือมันคือสมัยเราแบบ15หยก16ยันยอเฮ้ยคิดถึงเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเองไฮไฟเลยไม่3-4 ปีที่แล้วจ้าสมัยคนมีอีเมลแรกๆต้องตอบด้วยซ่าเออใช่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 แล้วต้องมีแบบว่า ZAA 2ตัวอะไรเงี้ยเอออารมณ์นั้นอะแล้วก็จะกอปีเกิดเพราะว่าอีเมลแบบแรกข้างหน้ามันมีคนใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันซ้ำไงต้องมีแบบข้างหลังต่อให้มันไม่ซ้ำอะไรนี่แหละนี่เป็นเสน่ห์ของเขาคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวรับรองเลยนะคะว่านอกจากเพลงนี้เพลงต่อๆไปก็รอติดตามได้เลยว่าจะมาแนวไหนเพราะอันนี้ก็ชัดเจนแม้กระทั่งเพลงยันไปถึงการแต่งตัวเพราะฉะนั้นฝากหน่อยสำหรับซิงเกิลนี้จ้ะก็ขอฝากด้วยนะคะวันนี้ก็คือเป็นการร้องสดครั้งแรกใช่ครั้งแรกจริงเพราะ MV ยังไม่ปล่อยเลยค่ะ MV เดี๋ยวจะปล่อยวันนี้4:04 ค่ะทางช่องไทยคลาวด์เอนเตอร์เทนเมนต์มูด้วยป่ะเนี่ย4:04วันนี้วันที่4เดือน4เราก็จะปล่อยเพลงตอน4:04ทุกอย่างเป็นเลข4ค่ะทุกอย่างมีเหตุและมีผลของเธอหมดเพราะว่าเธอมาเป็นยิปซีค่ะเป็นคอนเซปต์ครับผมอ่ะรอติดตามได้4:04ครับค่ะวันนี้ขอบคุณส้มมากๆขอบคุณครับส้มครับขอบคุณครับโอ้โห